สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทอทีวีของเราจะขอพาคุณผู้ชมมาดู Insight MTU TD นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20ครับเมืองทองของเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมการท่าเรือนะครับแข่งขันกันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับนี่เป็นคอนเทนต์ตกค้างที่แอปพอว่างปุ๊บก็จะเริ่มทยอยทำทยอยตัดต่อมาให้แฟนคลับกิเลนพยองของเราได้ชมกันนะครับเช่นเคยนะฮะแอดจะยกเอาการตรวจโควิดของเหล่าคุณพลกิเลนพยองมาให้กับแฟนคลับกิเลนพยองของเราได้ชมกันนะครับหลายคนชื่นชอบครับเวลาเห็นนักฟุตบอลเนี่ยโดนตรวจโควิดเนี่ยหน้าเย๋เกเงี้ย หลายคนชอบนะฮะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันนะฮะเพราะว่าก่อนแข่งขันไทยลีกแต่ละสัปดาห์เนี่ยเหล่าคุณพลกิเลนพยองสตาฟโค้ชทีมงานทุกๆคนนะฮะจะต้องส่งผลโควิดเนี่ยไปให้กับไทยลีกครับถึงจะได้รับการอนุมัติให้ลงสนามในเกมวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องการตรวจโควิดก็เป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วล่ะครับอย่างที่แอดเคยบอกไปแอดเนี่ยตรวจเกือบทุกวันเลยนะฮะ ATK นี่ซื้อมากองเอาไว้เลยล่ะครับวันไหนเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือเราไปเจอคนมาเยอะแยะนะฮะก็ลองแย่แล้วก็ลองตรวจดูนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะมันอาจจะเสียวนิดๆนะฮะเจ็บหน่อยๆนะฮะแต่ทุกคนก็เริ่มปรับตัวได้กับการใช้ชีวิตกับโควิด-19 แล้วล่ะครับสำหรับเหล่าคุณพลกิเลนพยองนะครับก็จะได้ภาพแบบขำๆฮาๆแบบนี้มาฝากนี่แหละครับ
หลังจากนั้นนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามธันเดอร์โดมเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลบิ๊กแมตช์ของสโมสรเมืองทองจะบอกไปเนี่ยไม่ว่าเจอใครเนี่ยเมืองทองบิ๊กแมตช์ทุกนัดนะฮะเดี๋ยวหลังจากท่าเรือเนี่ยไปเยือนหนองบัวเนี่ยก็บิ๊กแมตช์นะครับหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ไปเยือนขอนแก่นก็บิ๊กแมตช์อีกแล้วครับก็เรียกว่านักเตะกิเลนพยองของเราเนี่ยเจองานยากทุกสัปดาห์ละครับประมาณสัก2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมง45นาทีนะครับทั้งทีมเย่าทีมเยือนก็จะเดินทางเข้าสู่สนามธันเดอร์โดมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศของนักเตะการท่าเรือกันก่อนนะครับมีอดีตศิษย์เก่าของสโมสรเมืองทองของเราเยอะเลยล่ะครับและจากนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศของเหล่าขุนพลกิเลนพยองสตาฟโค้ชทีมงานของเราเดินทางมาถึงสนามธันเดอร์โดมนะครับนัดนี้จะไม่มีพีเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์แล้วก็พี่บอลบุญทวีเทพวงศ์ที่สะสมใบเหลืองครบพอดิบพอดีก็ได้พักผ่อนล่ะครับพัก1นัดนะฮะโอ้อย่างพี่เตอร์เองก็กลําศึกมาหนักนะฮะพี่บอลเนี่ยก็เล่นหนักมาตลอดก็ได้พักบ้างล่ะครับก็พอพี่บอลพักแบบนี้นะฮะก็จะเป็นโอกาสอย่างเช่นพี่ต้าสุพรมีนากาตาโพก็จะได้โยกกลับมาเล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดคือตำแหน่งแบ็คขวาส่วนพี่โจ้อาทิคุณมีท้วมก็จะได้รับโอกาสในการลงสนามแทนพี่เตอร์วีระเทพป้อมพันธ์นั่นเองล่ะครับโค้ชมาริโอยูราวสกี้แกแต่งตัวเนี่ยเหมือนประเทศไทยของเราลบ5องศายังไงยังงั้นเลยนะฮะโอ้ให้เราแต่งแบบนี้น่าจะยืนอยู่ได้ประมาณสัก10นาทีนะฮะแต่นี่แกเล่นแต่งและยืนแบบนี้อยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะฮะแกทนร้อนได้ยังไงครับเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆสนามธันเดอร์โดมสเตเดียมนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องๆทีมงานตากล้องเนี่ยไปสแนปช็อตไปเก็บภาพบรรดาแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเรานะฮะรอบๆสนามกันนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวจะสอดแทรกบทสัมภาษณ์ของพี่ริกกี้มาให้ด้วยนะฮะเห็นไปสัมภาษณ์คุณแม่พี่ตองมาด้วยนะครับดีครับคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นคุณแม่กวินนะฮะแม่ตองนั่นเองสวัสดีครับปกติมาเชียร์เมืองทองวันนี้เมืองทองเจอท่าเรือ
เชียร์ทีมไหนฮะไม่รู้เอ๊ะคำตอบคุ้นๆนะฮะไม่รู้จริงๆไม่รู้มาเชียร์ทีมไหนคือไม่ง่ายฝั่งไหนบุกก็เชียร์ฝั่งนั้นฝั่งไหนรับก็เชียร์คือพูดง่ายเชียร์ทั้ง2ทีมเชียร์ทั้ง2ทีมทั้ง2ทีมคุณพี่อ่ะฮะเชียร์เมืองทองสิคะเชียร์เมืองทองโอ้แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าฟอร์มลูกชายตอนนี้แหมกินยาอะไรเข้าไปครับเซฟกระจุยกระจายกินยาม้าว้าแล้ววันนี้มีโอกาสจะได้ลงตัวจริงไหมครับไม่รู้ในใจคุณแม่คิดว่าวันนี้ตองน่าจะได้ลงไหมน่าจะลงมั้งน่าจะได้ลงน่าจะลงมั้งเออแต่ก็ไม่รู้ไงตอนนี้มันแล้วแต่เราไม่รู้เขาไม่ได้คุยกับเขานอกจากโทรมาอวยพรเท่านั้นเองอยู่คนละบ้านอ๋ออยู่กันคนละบ้านนะฮะแต่ว่าเอากำลังเอาใจช่วยอยู่ใช่ใจช่วยเชื่ออยู่ห่างๆขอกำลังใจให้นักเตะเมืองทองสักนิดนะฮะก็สู้ๆเมืองทองสู้ๆค่ะคุณแม่ให้กำลังใจลุยท่าเรือเว้ยแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับแฟนบอลทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับสวัสดีครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพนี่แหละครับกรุงเทพปกติมาเชียร์เมืองทองบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับก็ถ้ามีโอกาสถ้าว่างงานก็จะมาแล้วกันปกติก็อยู่หน้าจอทีวีปกติติดตามเชียร์อยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้ามีจังหวะที่เหมือนกับว่าว่างงานหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ตรงกับช่วงเวลางานอะไรก็จะมาครับแล้วเป็นไงบ้างครับฟอร์มเมืองทองตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยครับตอนนี้ก็เอาใจช่วยใช่ครับนะครับเราก็เพิ่งแพ้มา2นัดติดเลยใช่เลยนะฮะแล้วแมตช์นี้คิดว่าเมืองทองเราสามารถเอาชนะท่าเรือได้ไหมก็หวังว่านัดนี้ก็คงกลับมาคืนฟอร์มครับเอาชนะท่าเรือได้ครับครับผมก็อย่างน้อยก็น่าจะ2ลูกครับน่าจะสัก2ลูกใช่ๆๆๆโอเคสุดท้ายนี้ขอกำลังใจให้นักเตะเมืองทองสักนิดนึงฮะก็ขอให้นักเตะทุกคนสู้ๆครับแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับแหมเห็นยิ้มมาแต่ไกลเลยสวัสดีฮะสวัสดีครับเป็นไงฮะวันนี้ยิ้มมาจากบ้านเลยป่ะก็ใช่ครับเพราะยิ้มเหมือนแบบมาดูจะได้มีความสุขครับหลังจากที่ผ่านมาเป็นไงฮะเมืองทองก็แพ้ทั้งบุรีรัมย์แพ้ทั้งอุทัยธานีก็ท่าเรือก็แพ้มาเหมือนกันครับก็หวังว่าเราจะแบบพอยันเสมอได้สักหน่อยก็ยังดีครับขอแค่ไม่แพ้คาบ้านก็พอใจแล้วครับแล้วแมตช์นี้ไม่คิดว่าเมืองทองจะเอาชนะทีมท่าเรือได้ครับก็ชนะก็ถือว่าเป็นโบนัสไปกำไรครับแต่คืออย่างน้อยขอแค่เสมอก็พอแล้วเพราะท่าเรือตัวนักเตะเขาก็ดีกว่าเยอะเลยครับพูดถึงตอนนี้เมืองทองเราก็สภาพนักเตะตอนนี้ก็เตะค่อนข้างทีด้วยใช่ไหมฮะก็ต้องค่อยๆโรเตชันกันผัดเอาพวกที่ไม่ค่อยได้ลงมาลงเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่พอทำได้นะครับโอเคอ่ะมีอะไรอยากฝากบอกกับนักเตะเมืองทองของเราไหมฮะเป็นกำลังใจให้หน่อยฮะสู้ๆครับพวกพี่แล้วก็น้องๆครับเล่นเพื่อแบบแฟนบอลที่เข้ามาดูพวกพี่แล้วก็น้องๆนะครับเล่นเพื่อสโมสรแห่งนี้ครับให้ไปให้ไกลที่สุดให้ได้ครับให้ไปเท่าที่พวกเราจะไปได้ครับพยายามให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเมืองทองสู้ๆครับเนี่ยครับรถซูเปอร์รุนะครับซูเปอร์รุเนี่ยการอนุเคราะห์ให้รถมาให้เหล่าขุนพลกิเลสพยองอย่างวิลเลียมพอฟลูคัสโฮชาเนี่ยใช้ในช่วงทามมิ่งที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณซูเปอร์รุไว้ด้วยนะฮะแฟนคลับกิเลสพยองท่านไหนสนใจรถ SUV เท่ๆเก๋ๆแล้วก็ศักยภาพสูงๆเนี่ยแนะนำซูเปอร์รุเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นของบูธ Jet Fitness นะครับแหมหลายคนเนี่ยเวลามาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยทานอาหารก็เยอะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เยอะนะฮะอยากจะมีรูปร่างที่ดีบอดี้ที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงแอดแนะนำ Jet Fitness เลยนะครับใกล้ที่สุดเนี่ยก็เป็น Jet Fitness เมืองทองธานีที่ห้างคอสโมอุปกรณ์แบบครบครันนะฮะไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดเรามาแล้วเราจะออกกำลังกายไม่เป็นที่นี่มีเทรนเนอร์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็มีโซนในการออกกำลังกายเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งต่างๆนะครับลองมาใช้บริการเจฟฟิเนสสักครั้งแล้วคุณจะหลงรักการออกกำลังกายเชื่อแอดนะฮะเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์แฟนคลับกิเลนพยองของเรานะครับในช่วงนี้เสื้อแข่งขันของสโมสรเมืองทองของเราชุดแข่งเย่าเยือนเติร์ดคิดต่างๆนะฮะเดี๋ยววันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นลดราคานะฮะใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรืออยากจะซื้อเสื้อเมืองทองของเราให้กับกิ๊กให้กับแฟนนะฮะก็รอได้นะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นดีๆวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์นี้นั่นเองแหละครับแอดเห็นหลายคนนะครับเอาชุดแข่งขันเมืองทองของเราเนี่ยไปใส่เที่ยวถ่ายรูปเช็คอินตามต่างจังหวัดต่างๆหรือบางคนเนี่ยใส่เสื้อเมืองทองคอลเลกชันใหม่ของชูตเนี่ยไปใส่วิ่งออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะฮะเนื้อผ้าค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะไม่ได้จำเป็นแค่มาใส่เชียร์ฟุตบอลได้อย่างเดียวคุณสามารถเอาไปใส่ออกกำลังกายได้ด้วยซึ่งแอดเห็นมาเยอะแล้วล่ะครับคนใส่เสื้อเมืองทองคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเนี่ยใส่วิ่งเยอะเลยนะฮะจริงๆแอดว่าการเตะวันเสาร์เนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับแฟนคลับเนี่ยจะเยอะกว่าวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยคุณใส่สุดใส่เต็มที่ได้วันอาทิตย์ส่วนใหญ่หลายคนก็จะหยุดงานกันนะฮะก็จะมีมาเป็นครอบครัวค่อนข้างเยอะเลยถ้าเป็นแข่งขันกันในวันเสาร์อย่างพี่น้อยเองนะครับพี่น้อยของเมืองทองทีวีของเราเนี่ยก็พาครอบครัวมาพักผ่อนนะฮะมารีแลกซ์กันในวันเสาร์ด้วยเองทำงานนะครับส่วนครอบครัวก็ให้เชียร์ฟุตบอลไปแล้วเดี๋ยวพอทำงานเสร็จก็กลับบ้านไปทานข้าวกันก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวแหละครับหลายคนวันหยุดเนี่ยอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮะแต่ใครที่คอฟุตบอลรักฟุตบอลเนี่ยวันหยุดแล้วพาครอบครัวพาแฟนมาดูฟุตบอลเนี่ยมันก็ถือเป็นแบบอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ที่น่าจะทำร่วมกันนะครับจะเห็นได้โอ้โหคู่รักก็เยอะพ่อแม่ลูกก็เยอะนะฮะมาเชียร์ฟุตบอลทีมเมืองทองของเราณสนามเทเลโดมครับนี้ก็เช่นเคยตามที่ตกลงกันไว้กับสโมสรการท่าเรือนะครับเตะบ้านใครบ้านมันนะครับก็คือถ้าเกิดเมืองทองของเราเตะที่ทันเดโดมเนี่ยก็จะไม่มีกองเชียร์การท่าเรือมาเช่นเดียวกันวันที่เราไปเล่นที่พัทสเตเดียมก็จะไม่มีกองเชียร์เมืองทองของเราไปที่พัทสเตเดียมด้วยเช่นกันนะครับเพื่อลดปริมาณการทำงานหนักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะครับแบบนี้มันก็โอเคดีเหมือนกันนะครับแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งแฟนคลับทั้งสองสโมสรจะสามารถเดินจูงมือร่วมกันได้นะฮะก็คงเร็ววันนี้แหละเดี๋ยวก็ดูฟ้าฝนเป็นใจกันอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะฮะนี่ครับก่อนแข่งประมาณสัก1ชั่วโมงนักเตะการท่าเรือนักเตะเมืองทองก็จะลงมาวอร์มร่างกายที่สนามเทเลโดมนะฮะแฟนคลับกิเลนพยองของเราหลายคนที่ไม่เคยมีโอกาสได้มาที่สนามเทเลโดมก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นี่แหละครับว่าก่อนที่เขาจะเตะกันน่ะเขาก็จ้องมาวอร์มกันก่อนแล้วถ้าเกิดใครเข้ามานั่งในสนามเร็วนะฮะก็จะได้เห็นเหล่าขุนพลกิเลนพยองแบบวอร์มร่างกายอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะแข่งขันกันนะครับเนี่ยก็มีแฟนบอลหลายส่วนตั้งอกตั้งใจดูเหล่าขุนพลกิเลนพยองของเราฝึกซ้อมอย่างจริงจังด้วยนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันสั้นๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20คู่บิ๊กแมตช์ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดของเรากับการท่าเรือจะเป็นผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูเป็นสมพรยศนะครับ2เซนเตอร์เจสเปอร์ดิวโฮมยืนคู่กับลูคัสโฮชานะครับแบ็คซ้ายวัฒนากรสวัสดิ์ละครแบ็คขวากับตันต้าสุพรปีนากาตาโพมิดฟิลด์ตัวรับอธิคุณมีท้วมนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นพิชาอุทราส่วนแนวรุกทางฝั่งขวาวิลเลมพ็อปทางฝั่งซ้ายซาดอมีซาเยฟแล้วก็หน้าต่ำเป็นธีรพลเยาะเย้ยหน้าเป้าเป็นเฮนรี่ฮาริเย่ครับโอ้ฝั่งการท่าเรือเนี่ยสิทธิ์เก่าสโมสรเมืองทองลงสนามหลายคนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์แล้วก็ชาริวชัปปุยครับนาทีที่11ครับเมืองทองได้ประตูขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วจากการเตะมุมของโจ้อาจิคุณมีท้วมครับแล้วเลี่ยมพอฟเนี่ยโอ้โหลอยมาจากทางด้านหลังนะครับฟิลิปโรเลอร์บล็อกไม่ไหวแล้วครับมงเบียดเสาเข้าไปให้ทีมเมืองทองขึ้นนำ1ประตูต่อ0อย่างรวดเร็วเลยล่ะครับมันน้อยครั้งมากนะครับที่จะเห็นเมืองทองได้ประตูจากลูกเซตพีชนะฮะพอเห็นแบบนี้ก็น้ำตาจะไหลแล้วครับนะฮะคลอสมาแม่นมากครับแล้วพอฟรออยู่เสาไกลครับแหมแล้วมงเบียดเสาเข้าไปสวยงามมากๆประตูที่12ของเจ้าตัวนะครับหลังจากนั้นมาดูครึ่งหลังครับนาทีที่63ครับลูกเตะมุมของอาทิคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นมีซาเยฟครับมงชงมาให้ธีรพลเยาะเย้ยนะครับอีสานคลาสสิกเนี่ยพักอกก่อนเอี้ยวตัวยิงด้วยซ้ายเข้าไปสวยงามจริงๆเลยล่ะครับนี่ฮะพักอกหนึ่งจังหวะแล้วเอี้ยวตัวแบบใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยล่ะครับแล้วเคยบอกแอดว่าทำประตูได้จะมีท่าดีใจประหลาดๆนะฮะไม่เห็นทำจริงๆทำนะครับพี่เอี้ยงเองก็ไปทำท่าแบบเหมือนไกวลูกนะฮะก็ตอนนี้คือแฟนของพี่เอี้ยงก็ตั้งท้องอยู่นะครับประตูที่2ของเจ้าตัวในไทยลีกนะครับแต่ถ้ารวมทุกรายการก็เป็นประตูที่4แล้วล่ะครับสำหรับธีรพลเยาะเย้ยนำ 2-0 คิดว่าจะเป็นเกมที่ง่ายแล้วล่ะครับแต่ว่านาทีที่70ครับโอ้โหโกซุงกินะฮะแม่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาแล้วตัวประกบเมืองทองไม่มีใครมองเห็นเขาล่ะครับเขาก็วิ่งจากการเปลี่ยนตัวมาแล้วก็สอดลูกเปิดของปกรณ์เนี่ยเข้าไปมงตีตื้นเป็น2ประตูต่อ1ครับนี่ฮะตอนแรกก็มาร์คตำแหน่งกันดีแล้วล่ะครับแต่ว่าโกซุงกิเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาแล้วครับก็เลยไม่มีใครเห็นดูครับโอ้โหเปิดแม่นเลยนะครับปกรณ์หลังจากนั้นก็เกือบจะได้ประตู 3-1 หลายต่อหลายครั้งนะจากปรเมศอาจวิไลหรือจากอธิคุณมีท้วมนะครับแต่ว่า 2-1 ก็3คะแนนแล้วล่ะครับสำหรับสโมสรเมืองทองอยู่ในแต่ของเราโอ้โหผ่านเกมยากๆ11วัน4นัดนะฮะโหดมากๆนะครับสำหรับสโมสรเมืองทองไล่ตั้งแต่เยือนราชบุรีนะครับพัก2วันเจอบุรีรัมย์พัก3วันเจออุทัยธานีแล้วก็พัก2วันเจอการท่าเรือ11วันเตะ4นัดครับแล้วก็เอาตัวรอดมาได้แบบทุลักทุเลเหมือนกันนะฮะก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของเหล่าขุนพลกิเลพยองเมืองทองอยู่แต่ของเราพอสมควรนะครับจากโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะฮะวิ่งปี๊ดไปดีใจไปกระโดดดีใจกับกองเชียร์เมืองทองของเรานะฮะโอ้พอจบเกมโค้ชมาริโอบ่นเลยล่ะครับว่าโอ้กระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือหายไปนะครับ ไม่ใช่นะฮะล้อเล่นโอ้แม่ไปกระโดดกอดแบบนั้นแอดก็เป็นห่วงจริงๆเลยล่ะครับชุดแกก็เปี้ยแน่นเปี้ยนะฮะโอ้โหแล้วก็ร้อนก็ร้อนนะฮะแต่ก็เข้าใจอารมณ์ของโค้ชโอ้ล่ะครับแกเครียดมากนะฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแอดพยายามจะไม่ทำคอนเทนต์เรื่องการเทรนนิ่งเรื่องการสัมภาษณ์โค้ชเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าในภาวะแบบนี้โค้ชมาริโอสตาฟโค้ชทีมงานเครียดมากๆเราก็ให้พื้นที่ของโค้ชโอ้ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะฮะก็เข้าใจและพร้อมซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแล้วครับก็จบเกมการแข่งขันนะครับเมืองทองของเราก็อยู่อันดับ5ของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับก็ยังไม่เสียหายมากจากการที่ก่อนหน้านี้นักเตะติดโควิดไปแล้วก็มีโปรแกรมทีมากในช่วงที่ผ่านมาไม่เสียหายในเรื่องของลีกนะฮะยังโอเคอยู่แต่ว่าบอลถ้วยนี่ตกรอบไป2รายการละก็ต้องขออภัยแทนเหล่านักเตะกิเลสพยองด้วยนะครับแฟนคลับกิเลสพยองของเราอาจจะเสียใจกันบ้างนะฮะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้มันไม่มีโปรแกรมทีสักเท่าไหร่แล้วมาริโอเองน่าจะมีเวลาในการเตรียมทีมเพิ่มมากขึ้นเราจะได้เห็นความฟิตของนักเตะกิเลสพยองเห็นเชฟการเล่นที่ดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนแหละครับคุณผู้ชมและที่สำคัญเขาให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งลงสนามมาด้วยนะครับอย่างเกมนัดล่าสุดเนี่ยเขาหยิบเกมทรงวุฒิไข้ควรนะฮะลงสนามนะครับในเกมบิ๊กแมตช์ที่เจอการท่าเรือแบบนี้นะฮะโอ้โหใจของโค้ชโอ้นี่ได้จริงๆเลยนะครับแม่ยังมีน้องอีกหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่รอโอกาสในการ
ลงสนามนะคะอย่างเมสซี่เฟรมเองก็รอที่จะลงสนามในฟุตบอลไทยลีกกับทีมเมืองทองชุดใหญ่อยู่แต่เชื่อว่าถ้าโค้ชโอยังให้โอกาสเด็กเยาวชนแบบนี้นะฮะไม่นานเกินรอครับเผลอๆบางนัดบางเกมในไทยลีกเนี่ย7-8ตัว9ตัวเนี่ยอาจจะเป็นผลผลิตของอะคาเดมี่เมืองทองของเราลงสนามเคียงคู่กับนักเตะต่างชาติก็เป็นไปได้นะฮะก็เรียกว่าแบบเกือบทุกตำแหน่งเป็นนักเตะอะคาเดมี่ผลผลิตของเราเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งความฝันของโค้ชโอที่ต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะก็ต้องขอบคุณกองเชียร์เมืองทองแต่ของเราด้วยนะครับที่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลย3คะแนนเนี้ยก็มีค่ามากๆแล้วก็มอบให้กับแฟนคลับกิเลนพยองของเราครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันเสาร์หน้านะฮะเราจะบุกเยือนหนองบัวพิษนะฮะใครสะดวกก็เรียนเชิญให้กำลังใจกันด้วยนะครับที่สนามพิษสเตเดียมนะฮะก็ถือว่าไปเที่ยวอุดรไปเที่ยวหนองบัวกันนะฮะว่าอาหารอีสานอร่อยมากนะฮะว่างๆก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมไทยลีกสัปดาห์หน้าที่จะเดินทางมาถึงนั่นเองครับเราก็พร้อมที่จะเชียร์บุญรามเมืองทองผู้เล่นคนที่12ร้องตะโกนก้องไปแพ้ชนะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไงเชียร์90นาทีRound